ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด7ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งผู้นั้นจะได้อรหัตตผลหรืออนาคามิผลในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด6ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย6ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด5ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย5ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด4ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย4ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด3ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย3ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด2ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย2ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนั้นตลอด1ปีผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้หนึ่งหรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย1ปียกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด7เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้งสองอันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่
เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย7เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด6เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย6เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด5เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย5เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด4เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย4เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด3เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย3เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด2เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย2เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด1เดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย1เดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอดกึ่งเดือนผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างนั้นตลอด7วันผู้นั้นพึงหวังผลทั้ง2อันใดอันหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันชาตินี้1หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่
เป็นพระอนาคามีหนึ่งคือผู้นั้นจะได้อรหัตผลหรืออนาคามิผลในปัจจุบันชาตินี้เป็นแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญธรรมธรรมที่ควรรู้คืออริยมรรคเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4อย่างด้วยประการฉะนี้คำอันใดที่กล่าวแล้วอย่างนี้คำอันนั้นที่อาศัยทางอันเอกคือสติปัฏฐาน4นี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีเพลิดเพลินนักซึ่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการฉะนี้แล